มึงแล้วเหรอไม่ไปนอนไอ้นมอ้าวอ้าวมันเป็นเด็กดีไปตั้งใจเรียนนะหนีพ่อแม่มาเล่นเกมใช่ไหมไม่เขาอนุญาตให้ผมเล่นขึ้นมาดิขึ้นรถมาดิได้ครับลุงอายุเท่าไหร่เนี่ยจะก็ICOC ครับคิดอย่างเงี้ยเรียบร้อย GPS ติดตามคุณแจ็คกี้ไปแล้วอ๋อก็ผิดเพื่อนในรถในชีวิตจริงผมอะเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละเธอมึงแล้วเจอมันเยอะจัดเจอมันเยอะจัดอุ้ยเชื่อเถิดตายไอ้เหี้ยเอ้ยตัดเลยโอ้กำลังเต้นจัดเลยโอ้โหเล่นกูหลุดเลยว่าว่าเถิดซ้อมอันนี้ไปซ้อมเหินนะเอารถไปซ้อมเหินนู่นนี่นั่นแต่มันควรอยู่บนรถแล้ววาร์ปได้นะเดี๋ยวต้องบอกทักลี่อ่ะเพราะว่าคนจะได้ซ้อมเหินแบบว่ากดกลับมาเหินที่เดิมอ่ะเดี๋ยวบอกทักลี่ก่อนอยู่ปะวะมันควรอยู่ในรถแล้ววาร์ปได้ไวแล้วน้อยนั่นแหละโอ้ยแพ้ไปวายทักลี่ทักลี่ว่าไงพี่คืออยู่บนรถอ่ะต้องกดวาร์ปได้นะน้องในไหนพี่ในแฟมอ่ะในแฟมเทนนิ่งเพราะเพราะว่าอย่าลืมว่าสมมุติใช่ไหมกูเหินไปพลาดแล้วอ่ะคือกูต้องสามารถกลับมึงทำจุดเซฟก็ได้จุดเซฟอ่ะทำจุดเซฟให้เป็นโซนซ้อมเหินไหมจุดไม่จุดเซฟแบบว่าพิมพ์เซฟอ่ะแล้วก็กดพิมพ์แล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมอ่ะอะไรประมาณเนี้ยได้ไว้แบบสมมุติอ่ะกูเหินตรงนี้ใช่ไหมอ่ะกูเหินปุ๊บกูขับมาอย่างเงี้ยอ่ะจะเหินตรงนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้รถกูเหินไปแล้วอ่ะรถกูเหินไปแล้วแต่กูต้องสามารถเนี่ยเหินไม่ลงว่ะเฮ้ยกูขี้เกียจขับวนอ่ะปุ่มสตาร์ทอ่ะได้ก็คือกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วเหินใหม่อะไรประมาณเนี้ยโอเคได้พี่อย่างนั้นไม่มีปัญหาก็คือกดพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์ให้มันง่ายๆกด S ธรรมดากดพิมพ์ S ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยหรือว่ากดปุ่มอะไรสักปุ่มก็ได้โอเคก็เป็นปุ่มดีกว่าทำเลยทำเลยทำเลยเพราะว่ามันจะได้ซ้อมเหินได้ไงคนอยากซ้อมเหินอะไรประมาณนี้จัดไปรถต้องแรงกว่านี้หน่อยอ่ะแต่รถมันหายากมากแล้วมันแพงมากเลยนะพี่เออก็คือใครที่มีรถก็ได้ซ้อมไปไงโอเคจัดก็คือทำให้รถมันแรงกว่านี้นิดนึงเรื่องรถต้อง PX เลยพี่งั้นบ่อยงั้นเขียนเมสเซจไปบอกเอกว่ารถแรงกว่านี้นิดนึงต้นจัดเลี้ยวดีหน่อยมันช้าไปแต่งรถได้ไงพี่แต่งได้หรอแต่งได้ที่ไหนพี่กด ESC อ่ะเบนนี่อ่ะมันจะมีถ้ามี VIP มันวาร์ปได้เลยไงทับที่ทับกด F11 แล้วก็เทเลพอร์ตเวฟพอยต์อ่ะใช่พิมพ์อะไรนะจูนด้วย F11 ยังไงแล้วก็เทเลพอร์ตเวฟพอยต์อ่ะกูมีกล่อง VIP แล้วกดกล่อง7วันกดอะไรนะ F11 มันจะมีคำว่าเทเลพอร์ตทูเวฟพอยต์อ่ะพี่อ๋อแต่ไงวะไม่เห็นขึ้นเลยเลยอ่ะบั๊กแล้วเนี่ยไม่รู้ตรงนั้นข้างในอ่ะบั๊กเหรอขับไปข้างในได้ป่ะต้องรถอย่าพังดิรถควรไม่ควรพังเลยอ่ะตายนะรถต้องไม่มีวันพังอ่ะหมายถึงข้างนอกอ่ะไหนแต่งไม่เห็นได้เลยเฮียแป๊บ1นาทีเอ้าสคริปต์แต่งไม่ได้ลงหรอมีของจูนด้วยเหรอซื้อที่ไหนอ่ะทำไว้แต่งไม่ได้เลยทักลี่ทำไงอ่ะพี่ลองแต่งใหม่อ๋อนี่ได้ๆๆไม่ขึ้นหน้าจออ่ะไม่ขึ้นอะไรให้แต่งเหรอเออเดี๋ยวกดแล้วไม่ขึ้นเลยอ่ะค้างด้วยน่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปแก้ให้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวลองเลย
ตอนแรกมันแต่งได้แต่งได้เยอะปะเหมือนเมืองหลักเลยพี่อุ้ยใส่ล้อใหม่สวยเลยอะแก้ได้เลยปะอยากแต่งแก้ได้เลยพี่กด F8 นี่มีอะไรเออร์เลยปะไม่เห็นนะแดงอ่ะดูดิมีเออร์เลอร์อ๋อโอเคได้เดี๋ยวผมแก้ให้แป๊บเดียวแก้ยังอ่ะยังนี่รถอะไรอ่ะกูมี2คันเหรอวะจะมีคันนึงบั๊กมั้งอ๋อคันนึงบั๊กโอเคน่าจะนานอ่ะตั้งแต่เราเทสอ่ะโอเคไอ้รถพี่คันนี้หาแบบประชุมDiscordด้วยก็ดีหมายถึงแบบว่าอยากให้เขาเสนอมาว่าอยากมีอะไรบ้างมีพี่ใน Discord มีไลน์กลุ่มพ่อค้าเอาไว้ปั่นการตลาดแบบแล้วก็มาแจ้งว่าแฟชั่นไหนแบบมันไม่ควรอะไรอย่างงี้กับกลุ่มเสนอไอเดียไหนไอเนี่ยได้ยังเนี่ยแต่งรถเนี่ยสวยไฟหลังแม่งโคตรสวยเลยเยอะสามสี่แม่ตอนแรกอ่ะผมคิดว่าผมซื้อ3-4มาใช่ป่ะแล้วรถผมมันมีปัญหาไว้ด้านซ้ายมันไม่เหมือนกันไงผมคิดว่าแม่งแตกตอนแรกอ่ะเนี่ยตอนถอยหลังเนี่ยเห็นนะผมคิดว่าไฟท้ายมันแตกสีมันไม่เหมือนกันมันต้องรีเซิร์ฟใช่ไหมรีเซิร์ฟงั้นไม่ต้องก็ได้ใช่ทำไปจูนที่ไหนอ่ะไม่รู้อันนี้เพ็กทำจูนที่ไหนครับอยู่ที่เมืองเลยพีพีไปใช่ไหมล็อบบี้เหรอใช่ล็อบบี้ร้านนี้ไหนตรงไหนอ่ะอยู่ที่โต๊ะคราฟเลยครับอยู่ตรงไหนของโต๊ะคราฟฝั่งไหนอยู่ฝั่งขวาฝั่งไหนสุดนี่มันไม่มีคนใช่ไหมเขาต้องไปเซิร์ฟหนึ่งใช่ไหมที่จะเซิร์ฟแม่งคนหลายชาแนลเลยอ่ะในสุดฝั่งไหนฮัลโหลโต๊ะครับอยู่ไหนครับนี่ครับตรงนี้ครับในโต๊ะครับของจูนอ่ะตัวที่ถามนั่นแหละตัวอยู่นี่แหละอยู่นี่แล้วอุ้ยเฮียฉลาดไม่สัตว์เฮียลุงผมรอเวล3ลุงอุ้ยฉลามโคตรเท่กูต้องใช้เหี้ยอะไรแรกเนี่ยกูมีปีกจอมแมนได้ว่ะเฮ้ยกูคราฟได้ไม่ขอยืมน้องผมได้พี่น้องผมเลยเหี้ย200ล้านไอ้สัตว์กูมีเงินเท่าไหร่วันนี้อ่ะโหกดรัวๆเลยอ่ะนะครับของจูนก่อนของจูนด้วยครับได้โอ้ยไอ้เหี้ยต้องกดตังค์ก่อนXL ฮัลโหลครับลุงกระเป๋าเลยครับเอาอะไรฮะกระเป๋าเลยครับ205ฮะอุ้ยสุลต่านเมืองแฟมของครับเปล่าผมครับมาแล้วผมไม่มีตัวเลยอ๋อเยชุดเราอย่างเท่อ่ะแต่ควรไปใส่เกงใหม่นะไอ้หนุ่มผมชอบแต่งตัวนี้ครับโอ้โหเฮียกว่าจะกดได้200ล้านไอ้เฮียโหยูนิคสกิลผู้ชกเชลครับอุ้ยฉลามเทศจัดเฮียไล่หมัดไฟนี่เท่าไหร่อ่ะไอ้นี่ไอ้หมัดเนี่ยผมซื้อมา10,000อ่ะ10,000บาทครับอุ้ยเวฟร้อยคันหนึ่งอ่ะเฮ้ยฉลามมี2อันในเซิร์ฟมันหูหล่อแล้วหาจากไหนอ่ะตั้งแต่ก่อนแล้วลุงหูยซาดจะเท่จริงขอซื้อ 20,000 ได้ป่ะได้ลุงเอาป่ะเอาจริงเอาจริงเหรอลุงเออมึงขายป่ะล่ะขาย
เฮ้ยลุงเมื่อเช้ามันมาขอผม 8,000 อ่ะลุงเคลิ้ม 8,000 เลยเออเมื่อเช้ามันมาขายผม 8,000 ไม่เอาลุงไม่เอาผมไม่เอาคิดดีๆแต่ว่า 10,000 ถ้ามันมาตอบผมมันให้ผมซื้อมัน 8,000 อ่ะพี่โอ้ยอ่ะเบิกรถแป๊บนึงจะเบิกในนี้ไม่ได้ด้วยสัตว์ของจริงเอาตัวค้างเลยฮัลโหลครับเริ่มกูมายังมาแยมแล้วมึงก็มึงจะมาแยมว้าวสุดจูนเหมือนประเทศเราเลยโอ้ยจูนไม่ได้ไหวอ่ะไม่ได้ว่ะคันนี้แรงไหมอ่ะลุงมึงแล้วเหรอไม่ไปนอนไอ้นมอ้าวอ้าวมันเป็นเด็กดีไปตั้งใจเรียนนะหนีพ่อแม่มาเล่นเกมใช่ไหมไม่เขาอนุญาตให้ผมเล่นขึ้นมาดิขึ้นรถมาดิได้ครับลุงอายุเท่าไหร่เนี่ยจะICOC ครับ OC ครับ OC 11ครับลุงเฮ้ยเอาดีๆจริงครับลุงเอาถามตรงๆเลยนะเว้ยกูไม่อยากหัวแตกมึงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายครับลุงโอเคอันนี้ไมค์เป็นไรเนี่ยเราไปเสียงมันดูกล้องๆกันดูว่าผมแล้วผมเอาไว้ใกล้ๆก็ได้ลุงผมเอาไว้แล้วไม่มีไวรัสประเทศหลักเหรอไม่มีครับลุงแต่ผมอยากเล่นอ่ะลุงผมแบบผมรอสอบหลายรอบแล้วลุงแต่เขาไม่เปิดอ่ะเหรอเฮ้ยเอ็กเอาไวรัสให้มันหน่อยดิเอ็กชักลี่ครับเอาไวรัสไอ้คนที่นั่งมากูดิเก๋เขาทักดิสคอร์ดผมมาดิทักดิสคอร์ดทักรีบเลยไอ้หนุ่มหนุ่มน้อยฮัลโหลไม่ได้ยินหนุ่มหนูน้อยแต่งด้ามจะแรงกว่านี้นะอันนี้ก็ถือว่าแรงนะไม่ต้องเอ้ยอันนี้มันเหมือนค่ารถในประเทศหลัก 3-4 กูเลยปะเนี่ยเอ็กใช่ปะเออเนี่ยใช่เลยเฮียใช่ปะรู้สึกว่าดีกว่าประเทศหลักอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ตกลงมาจากไหนเนี่ยหรือว่าทำใหม่ไอเอ็กมาจากอาสามสี่เลยอ๋อมาจากอาสามสี่มันต้องได้ใส่เครื่องอ่ะนะฮะมันถึงใจนี่ถึงจะแรงความแรงเท่ากันโอ้ยเครียดทักรี่รถพังด้วยสัตว์รถพังไม่มีใครบอกอ่ะดิไม่ต้องมีรถพังไอ้เหี้ยอันนี้มันเซิร์ฟมึงจะให้เขาซ้อมรถยังไงเนี่ยถ้ามันรถพังเนี่ยไอ้เวนไอ้หนูไม่ได้ยินไม่ได้ยินตกใจจนไมค์แตกไปแล้วเหรอเนี่ยไอ้นมไปแก้ไมค์มาเดี๋ยวรอไปโอ้โหไอ้ทักลี่เหี้ยแล้วกล่องซ้อมบีไปเนี่ยไปแก้เลยให้มันไม่มีพังกล่องซ่อมเหรอเออให้มันไม่มีพังมีกล่องซ่อมไม่ควรมีเอาออกไปเลยกล่องซ่อมอ่ะออกไปเลยนะพังเออให้มันไม่มีตอนนี้พี่ไปดูหน้านั้นอ่ะมันน่าจะเปิดได้บ้างแล้วแหละเปิดได้แต่ยังแต่งไม่ได้อ่ะว่าการแต่งมันเป็นประมาณเนี้ยเหมือนเมืองพักอ่ะฮัลโหล
ไอ้โดมไม่ได้ยินไปดีหูป่ะดวนๆไปออกเกมเข้าไปไปเดี๋ยวรอไปไอ้เย็นดีใจจนใบดับเลยเนี่ยผมว่าไอเดียสวยเว้ยไอเดียสวยไฟฟ้าเนี่ยผมชอบไฟฟ้ามากกว่านะมันดูไม่เยอะดีอะไฟฟ้านี่ราคาเท่าไหร่อะโอซีอะรู้เลยพี่อ๋อไฟฟ้าขายไป 5,000 เหรออ๋อสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคเสียงดังอยู่สวัสดีครับว่าไงครับต้องทำอะไรล่ะรอเด็กน้อยอยู่ลงมานานยังครับเนี่ยการที่พวกมึงเห็นในสตรีมอ่ะเอ้ยเย็ดดิอ๋อไอ้เหี้ยน่ะโบยสัสแบบเหี้ยอะไรนะเอ้ลุงครับลุงครับครับว่าเออลุงจำคนที่สักไอ้สักมังกรเต็มไอ้สักไอ้ที่ตามอะไรนะสักมังกรไอ้ที่ต้องแขนตามพี่ได้ไหมครับพี่ครับไอ้ที่พี่พูดมาเรื่องสีรถผมตามพี่ทุกอย่างเลยพี่ผมมีทุกวันเลยพี่อะไรอ่ะหมายถึงอะไรนะไอ้ที่แบบสีชงรถพี่แบบสีพี่แบบโฉลกสีอะพี่เป็นดวงอะพี่ เอาแต่นี้จริงพี่ไม่ทุกวันนี้ผมมีทุกอย่างเลยพี่เอาดีๆอันนี้พูดจริงใช่จริงอันนี้ผมสักตามพี่ด้วยผมมีทุกอย่างเลยพี่ทุกวันนี้มีอะไรบ้างตอนเนี้ยเพิ่งซื้อ Civic FK ตัวท็อปปี้ร้านสองเย้แต่งยังแต่งแล้วพี่แต่สั่งล้อ CE28 แล้วเดี๋ยวก็มีคนเดี๋ยวก็มีคนไปสักตามมาหรอกใช่แล้วก็มีกระบะคันนึงพี่ซื้อบ้านอีกหลังนึงเฮ้ยสุดยอดดีใจด้วยครับใช่แล้วก็โมงทรงมาไอ้นี่แบบอันนี้จริงจังเลยแบบเนี้ยรอใช่จะตั้งแต่สักตามพี่แบบมันมีทุกอย่างเลยพี่ทุกวันมันเรียกว่าความเชื่อมันใช่พี่ก็สักตามพี่แม็กเหมือนกันใช่แต่ว่าก็รวยเหมือนพี่นะแต่ว่ามีก็มีเหมือนพี่เหมือนกันพี่หนี้อ่ะพี่แบบมีหนี้พี่ตอนนี้ก็มีหนี้ติดตัวอยู่ไงนี่ติดตัวอย่างเงี้ยแต่ของเองแต่ไอที่ถ่ายรูปลงเพจ JK ป่ะอันนั้นมันหมูซูนะมันไม่ได้มันไม่เหมือนกันเลยนะไม่แต่ผมไม่เปลี่ยนใหม่ผมไปสั่งให้มันเต็มแขนขึ้นเราพี่ได้ถ่ายรูปมาโชว์ดิเอามาโชว์ดิอ่ะเอามาโชว์ดิได้เอาโพสลงในดีได้ป่ะโพสลงในดีได้ป่ะได้เลยพี่พรุ่งนี้แล้วกันเอาหรอโอเคพี่อ่ะถ่ายมาเลยถ่ายโชว์มาเลยเนี่ยเออโชว์มาเลยลงไงเอาลงกลุ่มได้ป่ะล่ะมันแค่เป็นไลน์พี่มันเติมไลน์พี่เฉยมันก็ไอ้เหี้ย6 7,000 พี่ไม่สวยแม่งจะหาร้านสักใหม่แล้วก็บอกให้ไปอยู่แถวไหนผมอยู่สมุทรปราการพี่น้องสมุทรปราการก็ต้องหาแถวนู้นแล้วเนาะใช่มันมีร้านนึงอยู่หาร้านดี40,000หาร้านยอมหน่อยอ่ะ 40,000 พี่มองว่ามันไม่แพงนะกับการสักหมายถึงมันอาจจะดูเพี้ยด่าดิพี่ไม่มันอาจจะดูแพงแต่ว่าอย่าลืมว่ารอยสักใช่ใช่ใช่ 40,000 ไปเหอะ 100,000 หนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวขออันนี้ก่อนหลังแต่งงานดีกว่าพี่ตามงบใช่วันนี้ยังไม่กล้าใช้ตังค์พี่แต่งงานด้วยพี่เดือนหน้าใช่ใช่
เฮ้ยใครก็ได้ดึงไอ้หนุ่มนั้นมาดิมันดึงไงเนี่ยดึงไม่เป็นต้องดูเลขครับลุงหรือแม่ก็เลยครับสวัสดีครับลุงครับลุงครับมาไหนจะเปิดสอบอะครับลุงเปิดสอบบอกตอนนี้ไม่ได้เปิดเลยคนเต็มเซิร์ฟไปเลยอ่ะมันเปิดตอนนี้ผมไปรับใช้ชาติมาแล้วกลับมาบริษัทเอาดีกันดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเปิดสอบในแฟมเทรนนิ่งเดี๋ยวรอบหน้าเปิดในแฟมเทรนนิ่งเลยไม่จำกัดอายุได้หมดเดี๋ยวรอต่อแถวสอบกันเลยเดี๋ยวให้แอดมินมาสอบในประเทศนี้เลยเพราะว่าแฟมประเทศเทนนิ่งเราไม่ได้จัดอะไรเลยไงฮะเอามาให้เขาสอบกันก็คืออะไรเนี่ยมีสิ่งครับลุงไม่นานหรอฮะสักแป๊บหนึ่งแก้รถให้แล้วพี่น่าจะไม่พังแล้วมั้งเอาแก้รถแล้วใช่ปะแต่ว่าปกติมันกด F11 ซ่อมรถได้ผมลืมถ้าเป็น VIP ให้มันไม่ต้องซ่อมเลยให้มันได้ๆเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะไม่พังแล้วแหละลองดูแต่งรถก็น่าจะเปิดเมนูได้แล้วรอหลังรีก็น่าจะแต่งได้แล้วทำวาร์ปเฮ้ยกูกระไรตีก็ได้ลุงมานี่ครับลุงแป๊บนึงนะหนุ่มขอคุยอันนี้ก่อนเมื่อกี้ไอ้สายไมค์ผมหลุดแล้วลุงเดี๋ยวจะให้ไวลิสแฟมหุ้ยจริงเหรอครับครับหุ้ยขอบคุณครับขอบพูดกดมาหลักๆอ่ะเราต้องมีกดนะเนี่ยอย่างแรกอย่างเนี้ยคือผิดแล้วในการสตรีมไนท์มาหาครับผมอันนี้รู้ใช่ไหมถ้าเขาไม่ใช่หลักรู้ครับผมมีกฎอะไรบ้างหลักๆเลยผมยังไม่ได้อ่านเลยลุงขออ่านหน่อยได้ไหมไม่ที่เรารู้อ่ะจากจิตสำนึกของเราอ่ะว่ามีอะไรบ้างห้ามทำอ่ะไม่จำเป็นต้องอ่านจิตสำนึกของเราห้ามทำพวกเดสแมทอะลุงแล้วก็พวก MG แล้วก็พวก PG MG แปลว่าอะไรMG ผมไม่รู้อ่ะผมรู้แต่ PG อ่ะครับPG แปลว่า Power Gaming ครับ Power Gaming คือเอาข้างคือสิ่งที่เราแบบที่เราทำไม่ได้แล้วมาทำอย่างเช่นแบบกระโดดลงตึกแบบล้าแล้วหนีตำรวจครับกระโดดลงตึกแล้วเราตายในนั้นไม่มี PG แล้วในแฟมอ่ะอ้าวครับสิ่งแรกเลยนะที่ทำไม่ได้คือสตรีมสไนท์เนี่ยอย่างเช่นหนูเดินไปเจอลุงแม็กที่นู่นอ่ะแล้วเรามาตามอย่างเงี้ยเจอทุกที่เลยอันเนี้ยคือโดนแบนครับแล้วไล่แทงคนมั่วด่าคนมั่วโดนแบนครับอันนี้พอทราบอยู่ครับห้ามด่าพ่อแม่ด่าไหมไม่ครับผมไม่เคยด่านะครับนอกจากแบบว่าแบบเขามากวนก่อนแดะพ่อแม่ผมไม่เคยเล่นเลยลงผมแบบคือขาย OC โดนแบนไหมโดนน่าจะน่าลุงมันแล้วแต่กฎมันแล้วแต่กฎบางประเทศด้วยลุงอันนี้ปลอมเสียงไหมไม่ปลอมครับลุงเอาดีๆถ้ารู้ว่าจับได้ถ้ารู้ว่าจับได้แบนนะครับผมอายุ11จริงไหมเนี่ยจริงครับเอาบัตรประชาชนไม่ลงเลยว่าจะเอาสมุดมีบัตรประชาชนแล้วเหรอมีแล้วครับลุงผมนั้งแต่7ขวบอ่ะลุงอุ้ยอยู่เรียนไหนอยู่ปอไหนห้ามพูดชื่อเรียนอยู่ปอไหนอยู่ป.6 ครับลุงอ๋อป.6 มีแฟนยังป๊อปปี้เลิฟไม่มีครับลุงเดี๋ยวทักรีขอทักรีไปนะผมทักไปแล้วครับผมทักไปแล้วครับปกติอ่ะเด็กอ่ะเขาไม่ให้สอบไวลิสประเด็นแฟมครับนี่เราไปสอบมาใช่ไหมสอบผมไม่เคยสอบนะลุงอ๋อไม่เคยสอบใช่ผมเคยเจอดิมเฮดรอบนึงแล้วผมก็บอกว่าผมอยากเข้าเพราะตอนนั้นผมอยากเข้า JK แต่ผมแบบผมรู้ว่าเอ้ยผมคงไม่มีปัญญาเข้าหรอกผมก็เลยลองดึกเอ้ยอย่างน้อยยังมี DMH อยู่ฝันไม่ได้มันไม่มีทางที่จะแบบสมมติมันเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วไม่แน่หรอกครับผ
ผมก็เดี๋ยวทักหารักดี้เลยครับทักแปลว่าอะไรครับทักบอกว่า PS ให้ไวริสครับผมทักแปลว่าลุงแม็กให้ทักครับผมครับทักไปเลยก็ได้ครับผมทักไปแล้วครับทักลี่น้องไปทักไปแล้วอ่ะเกิดพอสออะไรฮัลโหลว่านะครับลุงเกิดพอสออะไร2554ครับผมเพิ่งไอ้นาครบรอบ11ปีตอนวันที่9มีนาเดือน3โอ้ผมเกิดเวลา15นาฬิกา15นาทีครับเกิดตอนไหนนะเกิดตอนเวลาบ่าย35นาทีครับบ่าย35นาทีวันอะไรวันที่9มีนาครับไม่หมายถึงวันอะไรอ่ะวันพุธครับอ๋อวันพุธใช่ชอบสีอะไรน่ะผมชอบสีฟ้าครับลุงแล้วเลขชอบเลขอะไรเลข9ครับลุงอุ้ยมีใครเป็นไอดอลไหมอะไรนะครับมีใครเป็นไอดอลไหมลุงแม็กครับพี่แจ็คกี้แล้วก็พี่จุกอ๋อพี่จุกมาเดี๋ยวพาไปหามาเดี๋ยวพาไปหาพี่เวทด้วยครับพี่เวทแล้วก็ไม่ได้คุยกันไว้พี่จุกเคยเจออยู่ครับแล้วคุยไหมคุยไหมคุยครับแต่ผมไม่กล้าคุยเท่าไหร่เพราะผมเกรงใจโอเคไอแจ็คอยู่ไหนกันอ่ะเมื่อด้วยกันเล็กที่เดิมครับพี่ไปแนว2ไปแนว2อันกลาตีใช่ไหมครับไม่ไปแนว2มาเจอกันเนี่ยแนว2เนี่ยไปที่สนามบินล่างได้ครับผมมันอาศัยนี่ด้วยพี่ใช่ปะชอบอาศัยจังหวะนั้นมากกว่าใช่จังหวะบุกอะนายมึงอยู่ไหนกันอะที่เดิมครับพี่แจ็คมันนี่ดิแจ็คมันนี่ดิเปียวกองทัพไล่มามันนี่ดิมันนี่ดิเปียวเล่นกับใครครับพี่เปียวเล่นกับใครเนี่ยมันนี่ดิมีเด็กเป็น FC มึงอ่ะไหนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่อยู่นี่นี่ไหนอ่ะนี่อยู่ด้านหลังมึงเนี่ยไอ้หนุ่มมันนี่แล้วไอ้หนุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูให้เพิ่งให้ไปลิสต์น้องมันไปคุยดิเดี๋ยวเจอกันในเมืองเนี่ยคุยไว้ก่อนเผื่อเจอมันในเมืองไอ้หนุ่มสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่ดีครับไปเขื่อนเมื่อไหร่จ้ากันเยอะทำไมพี่เสียงลอยอะครับพี่ไม่นอนแค่เนี่ยตีสามคืนนั่นนะเสาร์อาทิตย์ครับพี่ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับลูกครับไม่ถ่ายเอาถ่ายสองหมื่นแล้วพัดถ่ายนี่มันสตรีมอยู่ด้วยได้แจ็คมึงดูสตรีมพี่มึงดูสตรีมพี่นะมึงดูภาพน้องมันเด็กได้ไหมครับโอ้โหเหี้ยแหลกจานแหลกจานทำไมเล่นเมืองเราได้ไหมเนี่ยพี่ไม่รู้โคตรแหลกอะให้น้องมันเปิดเอพีเอสบูธเถอะพี่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็ครับว่าไงไอในสตรีมของผมกับของจริงมันไม่เหมือนกันอะมันเป็นอะไรอะพี่ฮะในสตรีมกับของจริงมันไม่เหมือนกันนะพี่เอาภาพมาเห็นปกติมาภาพเห็นปกติแต่ในกระตีมันเห็นกระตุกคืออะไรครับคือแบบภาพผมมันเห็นลื่นอะแต่ในกระตีมันแบบกระตุกอะพี่ต้องไปปรับกราฟิกเปล่าครับขออนุญาตแทนคุณด้วยนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวพี่คุณหล่ออะไรวะแล้วไปแซมผมไปลบมัดก่อนหืออะไรคุณหล่อวะทุกคนดาราพี่มาเสริมทุกคนดาราใช่เหรอธรรมดาอยู่แล้วน้องห่วงมันห่วงพี่คนสุดหล่อลูกพากองทัพไล่มาเนี่ยหน่วงเลยพี่ตรงเนี้ยพี่หัวแดงขอให้ผมถ่ายได้
คอมครับโดต้าดีกว่าแจ๊คโดต้าเปล่าไปเกมปะช่วยในเซิร์ฟเล่นด้วยเนี่ยคนพอเปล่าลงๆผมทำให้ดูลงอะไรนะพี่ตี๋เขามาชนเล่นเหรอโดต้าเปล่าประเดี๋ยวประเดี๋ยวประเดี๋ยวอะไรเปล่าอะไรนะไอ้หนุ่มผมทำอะไรให้ดูลงเอาว่ามาฮะนี่ผมไปทรงเทปดีไหมลงเดี๋ยวเจอกันในเมืองไปเข้าเมืองหลักไปให้หนุ่มไปเจอกันครับทุกคนไปแล้วครับขอบมาครับขอบมาครับลุงขอบมาครับขอบมาที่ให้ไวริคของครับลุงแต่ต่อไปคนก็จะมาขอไวริคกูหึ่มเลยสัตว์ตอนเนี้ยเจอใครกูเนี่ยอันนี้แบบไวริคขอหึ่มเลยสัตว์ให้ผมให้ผมชอบคือผมชอบเด็กผมมาชอบเด็กครับชอบเด็กแบบอายุน้อยๆอย่างเงี้ยอายุน้อยๆดูน่ารักดีฮะเดี๋ยวลูกเขาดิหือน่าเป็นพอลูกน่าเป็นพอลูกคนมีลูกอ่ะคนพี่แบบพอแล้วไอ้เหี้ยไม่ไหวเลี้ยงแล้ว